จากคาร์ไซทีมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธฮุนไดในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2024นะครับในปีนี้บูธฮุนไดเองมีรถใหม่แต่เป็นรถใหม่ที่เปิดตัวก่อนงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเพียงไม่กี่สัปดาห์นะครับแน่นอนนี่คือ SUV ที่เรียกว่าเป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของฮุนไดเลยก็ว่าได้นี่คือฮุนไดพาลิเซดครับหลายคนเองก็คงจะติดตามข่าวสารกันมาพักนึงแล้วว่าเอ๊ะพาลิเซดนี่มาได้ยังไงแล้วตำแหน่งของเขาเนี่ยจริงๆต้องบอกว่า SUV ในที่ Hyundai Mobility ประเทศไทยจำหน่ายณปัจจุบันนี้เนี่ยต้องใช้คำว่ามีหลายเซกเมนต์นะครับมีหลายแบบด้วยกันถ้าเกิดจะเอาตัวที่คอมแพคที่สุดก็จะมีตัว Hyundai Creta นะครับขยับขึ้นมาหน่อยก็จะมีตัว Santa Fe Hybrid นะครับแล้วมาพี่ใหญ่สุดนี่คือ Palisade นั่นเองต้องบอกว่ารุ่นนี้จะเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นครอบครัวใหญ่นะครับราคาของเขาก็ประกาศไปแล้วนะครับ2ล้าน2แสนนะครับถึง2ล้าน4แสนบาทนะครับซึ่งก็เป็นราคาที่ใช้คำว่าหลายคนเซอร์ไพรส์เพราะว่าตัวรถที่ไซส์ใหญ่มากและเป็น7ที่นั่งแต่ราคาทำไมถึงได้ขนาดนี้เพราะว่ารถคันนี้นำเข้าจากประเทศเวียดนามนั่นเองนะครับก็สเปคที่เวียดนามขายก็ใช้เครื่องดีเซล 2.2 ลิตรเหมือนกันนะครับบ้านเราก็ได้เหมือนกันนะฮะสเปคคร่าวๆก็คือเครื่องยนต์ดีเซล 2.2 ลิตรนะครับ197แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบไฟฟ้านะครับ8จังหวะนั่นเองแล้วก็มีให้เลือกทั้งขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อนะครับซึ่งตัวรถเนี่ยออปชั่นหลายๆอย่างก็จะมีบางส่วนที่แตกต่างกันเล็กน้อยแต่ในเรื่องของการขับขี่นั้นต้องเรียนตามตรงผมได้ไปขับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอุ๊ยขับดีนะสำหรับตัวนี้นะครับเราพามาดูตัวรถกันสักหน่อยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วจริงๆจะมีคลิปลองขับนะครับซึ่งเดี๋ยวในช่วงอาจจะเป็นระหว่างงาน Motor Expo หรือหลัง Motor Expo คุณได้ชมกันอย่างแน่นอนแต่พามาดูกันสักหน่อยว่าเป็นอย่างไรต้องบอกว่าHyundai Palisade เนี่ยเขาจะมีทริมหรือภายในเนี่ย2แบบนะครับก็จะมีสีดำแล้วก็สีเบจนั่นเองนะครับซึ่ง2สีนี้เนี่ยก็อยู่ที่การใช้งานแล้วก็รสนิยมของแต่ละคนอย่างอันนี้ก็จะสีดำนะครับก็ใช้คำว่าโอ้โหดูดีนะเพราะว่าคันที่ผมไปลองขับเนี่ยทริปกรุงเทพนครนายกเนี่ยเป็นสีครีมนะครับแล้วก็ดีไซน์ใช้คำว่าก็เป็นร่วมสมัยนะครับหลายคนก็คงจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพาลิเซดที่ขายในเกาหลีหรือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเปิดตัวไปแล้วแต่ทำไมบ้านเรายังได้หน้านี้คำตอบก็คือว่าในบางประเทศยังทำตลาดหน้านี้อยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเฟซลิฟต์มาแล้วและบวกกับว่าเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยในไลน์อัพที่ขายทั่วโลกนะครับสำหรับพาลิเซดเนี่ยจริงๆเขาจะมีตัวเครื่องยนต์เบนซิน 3.5 ลิตรแล้วก็มีตัว 3.8 ลิตรด้วยแต่ว่าแน่นอน2เครื่องที่ผมบอกมาเมื่อสักครู่นี้เข้ามาในไทยราคาแพงแน่นอนนะครับและถ้าเกิดยิ่งเข้ามาจากเกาหลีคือนำเข้าจากเกาหลีนะราคาก็จะทะยานคือเกิน2ล้านแน่นอนการที่เอาเครื่องดีเซลมาทำตลาดเนี่ยแน่นอนว่าทางผู้บริหารก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าหลายคนที่อยากจะขยับไปกลุ่มที่เป็นพรีเมียมหรือรถใหญ่เนี่ยมองหารถดีเซลเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของความทนทานความประหยัดน้ำมันนี่ก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็คงมองหาอยากได้รถสักคันไว้ใช้งานวิ่งทางไกลแล้วก็เป็นมิตรในเรื่องของค่าน้ำมันด้วยแน่นอนดีเซลตอบโจทย์เรื่องของพละกำลังแล้วก็แรงบิดเนี่ยดีเซลก็ให้ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าในวันนี้เนี่ยฮุนไดเขาก็มีตัวเลือกที่เพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคในเรื่องของภายในเนี่ยดีไซน์ก็ใช้คำว่าสวยงามนะครับแล้วก็มี drive mode นะครับที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถ้าเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยเขาจะมีตัว terrain mode ที่คุณสามารถเลือกได้4โหมดคือหมายความว่าโหมดการขับขี่คุณเลือกได้4โหมดแล้วก็โหมดในเรื่องของตัวระบบขับเคลื่อนเลือกได้4โหมดเช่นเดียวกันเพราะว่าในตัวขับเคลื่อน4ล้อจะเป็นรูปแบบ All Wheel Drive นั่นเองแล้วก็เป็น Real Time ด้วยนะสามารถปรับแล้วก็กระจายแรงบิดได้ทันทีนะครับเจอสภาพพื้นถนนแบบใดก็ตามก็สามารถปรับได้นั่นเองนะครับเอาล่ะนี่คือภายในนะครับในส่วนของคอนโซลหน้านะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือด้านหลังเนี่ยไฮไลท์ของเขาก็คือเบาะแถว2ที่เป็นกัปตันซีทต้องบอกแบบนี้กัปตันซีทของตัว Palisade เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่ามันแยกชิ้นแล้วมันสามารถที่จะเอนนอนได้สบายนะครับต้องบอกว่าสบายมากๆในตัวที่จำหน่ายในบ้านเราทั้งตัวรุ่น Exclusive แล้วก็ตัว Prestige เนี่ยบอกเป็นแยกชิ้นกับตันซีฟนะครับแต่ว่าโทนสีอันนี้ก็จะอยู่ที่แต่ละรุ่นย่อยสามารถเลือกได้นะครับเอ้ยใช้ได้เลยอะเอาจริงๆตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับราคาก็จะอยู่2ล้าน2นะก็ถามว่าออปชันเนี่ยความแตกต่างอาจจะมีในเรื่องของพาโนรามิกซันรูฟอะไรประมาณนี้ถ้าว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยออปชันส่วนต่างอาจจะมีนิดหน่อยนะครับแต่ถ้ามองถ้าคุณ
ไม่ได้วิ่งไกลมากเน้นใช้งานในเมืองขับเคลื่อน2ล้อก็น่าจะตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดคุณวิ่งทางไกลอาจจะมีลุยทางฝุ่นนิดหน่อยขับเคลื่อน4ล้อในตัว Prestige ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับก็นี่นั่งได้สบายเลยอยากนอนมากแล้วก็ความเก๋อย่างนึงก็คือ USB ของเขานะครับ Type C เนี่ยอยู่ตรงเบาะนะเนี่ยคือใช้คำว่าปกติเขาจะอยู่ตรงใต้คอนโซลแอร์หรือช่องแอร์แต่เนี่ยคืออยู่ตรงเบาะเลยฝั่งคนขับกับฝั่งคนนั่งก็เวลาที่เสียบสายชาร์จมันก็ใช้งานได้ง่ายนะครับนี่ลองไปพิจารณากันดูนะเพราะว่าตัว Hyundai Palisade เนี่ยต้องยอมรับว่าโอเคหลายคนอาจจะมองว่าหุ้ยรถคันนี้มันก็เปิดตัวมาพักนึงแล้วนี่ในตลาดต่างประเทศแต่ต้องยอมรับว่าเรื่องของการขับขี่นี่คือไม่อยากให้คุณมองแค่ภาพปกหรือหน้าตาของมันแต่อยากให้คุณได้สัมผัสจริงๆเพราะว่าคันนี้เหนือความคาดหมายมากๆนะครับและในบูธ Hyundai เขาไม่ได้มีเพียงแค่ตัว Hyundai Palisade ที่เขามาจัดแสดงแล้วก็ให้ทดลองขับด้วยนะครับยังมีในกลุ่มรถยนต์พลังงานไฟฟ้าซึ่งนั่นก็คือแบรนด์ Ioniq นั่นเองถ้าฝากขวามือของผมเนี่ยเขาก็จะมีตัว High Performance อย่าง Ioniq 5N นะครับราคา 3,790,000 บาทตัวนี้ก็ขายนะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปดูคันจริงกันได้นะครับในงาน Motor Expo ก็จะแสดงด้วยนะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัว Ioniq 6นะครับ Ioniq 5ที่ทั้ง2รุ่นนี้ก็มีให้เลือกเหมือนกันแล้วก็ใครที่อยากจะทดลองขับในงานนี้เขาก็มีด้วยนะแล้วก็แน่นอนยังมีตัว Edition พิเศษนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายตกแต่งที่คุณสามารถมาดูได้นั่นเองในรถไฟฟ้าของกลุ่ม Hyundai นะครับโดยเฉพาะแบรนด์ Ioniq ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นรุ่น Ioniq 5และ Ioniq 6 2รุ่นนี้ได้เข้าโครงการ EV 3.5 ทำให้ราคานะครับใช้คำว่าน่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็ใครที่อยากจะเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าจากแบรนด์เกาหลีณตอนนี้มีให้เลือกแล้วแล้วก็มีให้เลือก2รุ่นด้วยเราเองก็ได้มีโอกาสลองสั้นๆใน Ioniq 6ไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ลองขับ Ioniq 5แล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากดูรีวิวเต็มๆก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวเผื่อเราจะได้มาทำรีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันอย่างแน่นอนนอกจากจะมีรถไฟฟ้าแล้วนะครับยังมีรถอเนกประสงค์นะครับซึ่งเป็นรถอเนกประสงค์7ที่นั่งสำหรับใครที่อยากจะได้รถเพื่อไว้ใช้งานนะครับก็จะมีตัว Hyundai Stargazer นะครับที่มีทั้งในตัว Stargazer ปกติแล้วก็มี Stargazer X ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีรถตู้ยอดนิยมอย่าง Hyundai Staria นะครับที่มาครบทุกไลน์อัพนะครับตอบโจทย์การใช้งานนะครับสำหรับครอบครัวใหญ่นั่นเองดังนั้นเนี่ย Hyundai Mobility ประเทศไทยในวันนี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่รถตู้อย่างเดียวยังมีรถอเนกประสงค์ SUV ทุกระดับทุกเซกเมนต์และยังมีรถยนต์ไฟฟ้าให้เลือกสรรด้วยนะครับฉะนั้นในงาน Motor Expo 2024ปีนี้ใครที่อยากจะเป็นเจ้าของรถยนต์ Hyundai เขาก็มีข้อเสนอพิเศษนะครับซึ่งคุณสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับจากผู้แทนจำหน่าย Hyundaiหรือแม้กระทั่งใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เพราะว่าใช้ข้อเสนอเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยู่กรุงเทพปริมณฑลหรือใครสะดวกก็อยากให้มาที่นี่เพราะว่ามีรถหลากหลายรุ่นให้ทดลองขับซึ่งรถไฟฟ้าในกลุ่มแบรนด์ Ioniq ก็มีนะครับรถยนต์ SUV ที่เป็น Palisade นะครับก็มีด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็รถอีกหลากหลายรุ่นฉะนั้นใครที่สนใจนะครับมาชมกันจริงมาทดลองขับกันได้นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10ธันวาคมที่ Impact Challenger 1-3 เมืองทองธานีนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดของ Car Safety Team คลิปครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ